ำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่อีโมที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะอ่ะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรผมจะคลิปของผมนะฮะสอนโหวตแล้วผมม็อบโหวตในปีนี้ครับผมนะของปี2022เนี่ยมันจะมีวิธีโหวตแบบใหม่ครับผมนะครับซึ่งตอนนี้เขาเปิดให้โหวตแล้วล่ะครับผมนะครับโดยครับผมวิธีการโหวตม็อบของผมนะครับในปีนี้เนี่ยก็จะมี3วิธีด้วยกันนะครับผมนะครับซึ่งผมจะมาสอนทั้ง3วิธีเลยว่าโหวตยังไงครับผมนะครับก็คือสำหรับวิธีถ้าโหวตวิธีที่1มันใช้ไม่ได้เนี่ยก็จะได้ใช้วิธีอื่นได้ครับผมโอเคนะครับเราจะพูดถึงวิธีที่1กันก่อนละกันนะผมอันแรกคือต้องเปิดไมค์ครับเวลาขึ้นมาซึ่งผมก็เปิดอยู่ครับผมนะครับนี่นะฮะฉะนั้นให้เราไปที่ส่วนตัวม็อบโหวตตรงนี้ที่มันเพิ่มขึ้นมาครับผมป้ายปุ๊บฉะนั้นครับผมมันก็จะมีครับผมตรงนี้ครับผมที่เขียนว่า play and vote เนี่ยครับผมเข้าไปเนี่ยจะเป็นการเข้าเซิร์ฟเบล็อกสามารถไปโหวตม็อบได้ครับผมซึ่งโอเคนะครับทีนี้ก็เข้ามาในเซิร์ฟแล้วผมนี่ก็คือเซิร์ฟก็ผมนะฮะเหมือนเซิร์ฟเขาเนี่ยก็จะมีตัวละครเราคุยได้ครับผมนะฮะโอเคก็มาถามเรื่องข้อมูลอะไรเงี้ยผมนะครับมีใช่ต่างๆก็ผมแต่ถ้าเกิดเราต้องการมาโหวตเนี่ยผมก็คือวิ่งมาเลยครับผมตรงนี้นะครับนี่จะมีจุดให้เราเลือกโหวตก็ผมนะฮะตอนนี้คือผมได้ทำการเลือกไอ้ตัวนี้อยู่ผมนะครับปุ๊บนี่คือบอกผมโหวตไปแล้วผมนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนก็คือแค่มาแต่สวิตช์ปุ๊บเราก็เปลี่ยนโหวตเป็นลัสคาวแล้วผมนะครับนี่นะฮะแล้วเป็นนี้เราก็เปลี่ยนเป็นทับโกเลมได้ผมนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนตัวเซิร์ฟเวอร์ก็ผมนะฮะโอเคครับผมนี่ก็เป็นส่วนตัวช่องทางแรกก็ผมโดยวิธีโหวตก็ผมนะครับวิธีถัดมาผมก็คือตัว Minecraft Launcher ครับผมที่ผมเปิดไว้ตอนนี้ครับผมนะครับนี่นะฮะโดยตัว Minecraft Launcher เนี่ยครับผมนะครับเราก็เปิดขึ้นมาเนี่ยให้เราไปที่ส่วนตัว Minecraft Live ก็ผมนะฮะแล้วก็ไปที่โหวตหน้าตรงนี้ครับผมนะก็จะมีให้เราทำการเลือกม็อบก็ผมติ๊กถูกเนี่ยกดติ๊กถูกม็อบตัวไหนครับผมก็ทำการก็สมัยก็จะเป็นการโหวตซึ่งผมยังละกันนะผมจริงๆมันก็กลับมาแก้บทใหม่ได้แหละผมจนกว่าจะหมดก็ผมนะฮะโอเคอันนี้ก็มีข้อมูลม็อบก็ผมนะครับซึ่งผมทำคลิปไว้แล้วผมนะเผื่อใครสนใจครับผมนะฮะโอเคแล้วก็ทีนี้ผมจะพูดถึงวิธีที่3กันนะผมนะฮะวิธีที่3เนี่ยก็คือไปที่เว็บ minecraft.net เนี่ยแล้วก็ /live เนี่ยผมมันก็จะมาที่หน้าเว็บนี้ผมนะครับนี่ผมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลม็อบโหวตก็ผมนะฮะแล้วก็จะมีตรงเนี้ยให้เราทำการเลือกโหวตครับผมนะครับนี่มี3ตัวครับผมนะครับนี่นะฮะเลือกโหวตแล้วกดแล้วโหวตไปผมปุ๊บนี่แล้วทำการเลือกครับผมนะครับแล้วกด submit ก็จะเป็นการเลือกครับผมนะครับนี่นะฮะนี่ผมเลือกไปแล้วผมนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการโหวตม็อบของผมโหวตตัวนี้นะผมก็จะสลับยังไงก็เผื่อคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคนที่เข้าเสิร์ฟไม่ได้ก็จะได้ลองใช้วิธีที่2นี้3ดูผมแล้วก็สลับนี่ผมก็ขอตัวลาก่อนละกันผมชอบอย่าลืมกดไลค์ช่อง Subscribe สลับคลิปนี้ผมขอตัวลาก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย